是辣。เอ้ยไอ้นี่แม่งหล่ออย่างเดียวพวกคิดอะไรของมันวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรของมึงวะเนี่ยมึงเป็นอะไรมึงเนี่ยมึงคิดอะไรอยู่เนี่ยกูกำลังคิดอยู่นะเว้ยมึงคิดอะไรวะกำลังคิดว่าไอ้ความรู้สึกแบบเนี้ยมันคืออะไรวะไอ้ตีเล็กแม่งชอบอันนี้แน่ๆเลยเฮ้ยมึงจริงจังขนาดนั้นเลยวะก็ใช่อ่ะดิเกิดมายังไม่เคยรู้สึกแบบนี้เลยว่ะโอ้มึงเล่าให้กูฟังดิมึงเล่าให้กูฟังดิกูอยากรู้มึงเล่าให้กูฟังบ้างดิอะไรของมึงเนี่ยก็ไม่รู้นะเว้ยมันก็แปลกๆอ่ะนุ่งน่วงอ่ะมันบอกไม่ถูกว่ะโอ้แล้วไงต่อวะไงต่อวะเร็วๆเร็วมันก็ไม่มีอะไรหรอกว่ะข้าเองอ่ะยังไม่รู้จะทำไงเลยว่ะฮันแน่นี่ถ้ามึงมั่นใจอ่ะเดี๋ยวกูช่วยมึงเองเฮ้ยมึงจะช่วยกูได้เหรอวะเรื่องแบบนี้กูทำมาตลอดเลยนะเว้ยโอ้ได้ดีวะเราแม่งเพื่อนกันโถมีอะไรก็ช่วยกันโอเคเลยเว้ยเพื่อนงั้นดีเลยงั้นต่อไปเนี้ยกูจะเริ่มทำเลยเว้ยให้มันรู้ไปดิเรื่องแค่นี้ลูกผู้ชายคนนึงอ่ะมันจะทำไม่ได้ใช่เว้ยฝ่ายไม่วะกูปวดขี้หวังไปขี้เพื่อนกูหน่อยดิเป็นแนวกูปวดขี้แล้วไม่ไหวแล้วโอ้ยไม่ไหวแล้วเลยไปขี้เพื่อนกูเลยกูรู้แล้วว่ากูรู้สึกไงเว้ยเฮ้ยตอนเนี้ยตั้งแต่เกิดมากูไม่เคยขี้ตอนเช้าเลยนะเว้ยแต่พวกมึงเป็นเพื่อนกูอย่าช่วยกูทุกเรื่องไงเพื่อนกับป้ามึงเหรอกูไม่คุยกับมึงแล้วไปแล้วกูปวดขี เรียนนักเรียนทุกคนเหล่าคณาจารย์ผู้ช่วยทั้ง4ฝ่ายพี่ๆนักการพันโรงท่านผู้บริหารสปอนเซอร์ใจดีนักวิชาการโอ้ยครูครับก็มีกันอยู่แค่นี้ครูจะทักทายอะไรมากมายเนี่ยนี่เธอว่าใครแย่ในฝ่ายตรงตีครับใจเย็นๆครับครู3นาที4อารมณ์สมคำล้ำหลือจริงๆดีนะเนี่ยที่นายอ้นขอเอาไว้ไม่งั้นก็โดนดีแน่เพลต่อไปดีกว่าเข้าเรื่องกันเลยนะคะกาเบรียเฮ้ยขอโทษค่ะ
ดูค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอเสงดิฉันมีปัญหาเรื่องมดลูกตีบตันจะปรึกษาขอโทษจ้ะขอโทษแล้วว่าคุณเส้นต่อครึ่งควบลูกขอฝากแทงทีคุณเขานอนดึกแน่ขอโทษค่ะไม่ไหวมากลูกสาระไม่ไหวปะเนี่ยเอ้ยสวัสดีจ้ะนักเรียนทุกคนอย่าเพิ่งสับสนในวันนี้ครูมีนามีเรื่องกล่าวค้านข่าวร้อนฉับพลันเลยค่ะคุณพี่เป็นเรื่องทางการจะสนับสนุนจัดประกวดให้ทุนนักเรียนชั้นดีแต่คนที่ได้ละต้องเก่งกาจขีดเขียนอ่านว่าละของเร็วจีแต่พอนึกๆแล้วนี่นะโรงเรียนของป้าละมีอะไรดีไม่มีค่ะหนูหมดแล้วค่ะหนูเต็มยศเต็มดีค่ะหนูโอ้ยไม่ไหวแล้วเอาล่ะเสียงดีไม่เคยฟังหรอเอาล่ะละใจเย็นเย็นรายละเอียดละครละเทศมีแค่นี้ถ้าอยากรวมสนุกและอยากจะทราบปรบมือต้อนรับครูบุษบีเอชาเอชา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 น้อยแม่กราบนมัสการนักเรียนทุกคนนะเจ้าค่ะพอเถอะครับคุณครูไม่ได้เข้าเรื่องสักทีเนี่ยอะค่ะเข้าเรื่องกันเลยก็ได้ค่ะเรื่องของเรื่องก็มีอยู่ว่าทางการได้ส่งจดหมายมาถึงโรงเรียนเราแล้วก็โรงเรียนอื่นๆในเขตพื้นที่นี้ว่าด้วยเรื่องที่ว่าทางกระทรวงต้องการจะยกระดับมาตรฐานการศึกษาไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับนานาชาติเพื่อต้อนรับ AEC ที่จะมาถึงเฮ้ยอะไรวะเดี๋ยวก่อนครับครูว่าแต่ไอ้ A B C D อะไรของครูเนี้ยมันคืออะไรเหรอครับ AEC กางเกงในชั้นดีมีมาตรฐานใส่แล้วแล้วไม่หดวิญญาณเออใส่แล้วแล้วไม่เห็นวิญญาณเออมาตรฐานของ AEC เฮ้ยไม่ค่ะไปกันใหญ่แล้ว AEC มันหมายความว่า AsianEconomic community นะคะนะคะโอเคนั่นแหละค่ะประมาณนั้นแหละค่ะแล้วคราวนี้ทางการก็เลยบอกว่าให้แต่ละโรงเรียนในเขตพื้นที่เนี่ยคัดสรรความสามารถของนักเรียนมาแข่งขันกันโรงเรียนไหนชนะนะคะจะได้รางวัลแล้วก็เป็นตัวแทนไปจัดการแสดงที่กรุงเทพโอ้ยนี่แล้วแถมยังได้ไปทัศนศึกษาที่ต่างประเทศด้วยนะโอ้ยอืมเฮ้ยฉันได้จะไปปั่นคราวนี้ก็เลยอยากให้นักเรียนของเราทุกคนที่ชอยเก่งๆเนี่ยเอาเพลงชอยไปแสดงให้บรรลือโลกไปเลยค่ะอ่ะไม่ดีเหรอลูกเงียบเงียบกันกริบเลยแต่ผมยังฉ่อยไม่เก่งเลยนะครับครูฝึกได้ค่ะใช่ค่ะหนูก็ยังฉ่อยไม่เก่งอ่ะครูฝึกครูครับแต่ผมฉ่อยได้ฮะดีมากลูกไม่ต้องเลยไฟมึงฉ่อยสั้นกูจำได้มึงอะสั้นกว่ากูไอ้ตีคุณครูค่ะค่ะไหนๆเพื่อนๆแต่ละคนเนี่ยเขาก็ร้องเพลงฉ่อยกันไม่ได้แล้วแอนนี่มีวิธีนะคะที่ทำให้ปัญหาใหญ่กลายเป็นเรื่องง่ายในพริบตาอะไรเนี่ยทำยังไงล่ะคะลูกแอนนี่คุณครูอ่ะก็ต้องส่งแอนนี่คนนี้เข้าประกวดร้องเพลงสิคะเฮ้ยอันนี้ร้องเพลงได้นะอันนี้จะร้องให้ฟังเฮ้ยหยุด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 Everybody คือทำไมอ่ะคะทำไมต้องปิดกั้นไม่ให้หนูแอนนี่คนนี้ร้องเพลงด้วยอ่ะคะเดี๋ยวนะจ๊ะคือหนูแน่ใจเลยจ๊ะที่ใช่น้องแอนนี่คนนี้ร้องนะลูกทำไมอ่ะคะมันเป็นการปิดกั้นนะ why อันนี้ไม่ต้องสนใจค่ะร้องไปเลยร้องให้คุณครูไอเซอร์ต้านี้ฟังร้องไปลูกฟีลฟูลไม่ได้ครูแองเจลิก้าค่ะเป็นยังไงบ้างคะหนูร้องขอจับน้ำกันนะคะเห็นทีฉันต้องขอตัวสักหน่อยละค่ะทำไมล่ะพี่เมื่อกี้ก็อุดหูไม่ใช่หรอเกาขานิดเดียวมันมาเลยค่ะไม่ใช่แต่ครูหรอกพวกเราต้องไปแล้วล่ะไปฟังต่อปะครูขาหนูเหรอเออแล้วล่ะลูกเอาละค่ะดูจากหน้าตาเนี่ยมึนๆคล้ายๆว่าจะยังไม่พร้อมงั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละคนไปเขียนความสามารถของตัวเองมาแล้วเดี๋ยวเรามาโหวตกันว่าของใครดีที่สุดดีไหมคะอุ
ดิเออคุณครูครับทำไมเราไม่เอาความสามารถด้านวิชาการมาแข่งกันล่ะครับวิชาการด้านไหนดีล่ะคะก็พวกวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์อะไรเงี้ยครับเฮ้ยตีเล็ก2คูณ3ได้อะไรวะโหก็ได้5ดิวะไอ้ควายเรารีบไปเขียนกันเถอะครับครูค่ะงั้นเดี๋ยวเข้าชั่วโมงโฮมรูมแล้วเขียนได้เลยนะคะครูคะค่ะเขียนความสามารถอะไรก็ได้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเบลถ้างั้นเราสองคนมาเขียนร้องเพลงคู่ดีกว่าว่าโอ้หยุดเลยโนค่ะหยุดเลยค่ะอันนี้หยุดความคิดนั้นเลยหยุดเลยครูครับถ้าเราเขียนไปเนี่ยแล้วเราทำไม่ได้เนี่ยเราจะทำยังไงล่ะครับครูโอ้โหงั้นอ้นก็ต้องนำเสนอให้น่าสนใจสิคะใส่ลีลาใส่อารมณ์เข้าไปให้มันเป็นมากกว่าสิ่งที่มันเป็นมันจะได้น่าสนใจไงคะโอ้ถ้างั้นเอางี้ไหมคะครูหนูว่าเราเขียนแล้วโชว์เนี่ยมันดูไม่แฟร์ค่ะครูขาเราไปคิดโชว์กันมาเลยแล้วก็มาโชว์กันสดหน้าห้องถ้าใครชนะเพื่อนต้องยอมรับแล้วก็เอาผลงานนั้นอะไปประกวดค่ะครูขายอดเลยว่ะฟังดูงงแต่ว่าน่าสนใจค่ะครูว่าเขียนมาเฉยๆก็คงไม่สนุกเท่าไหร่งั้นเรามาแสดงให้เห็นกันเลยดีกว่าใช่เฮ้ยได้ฉันร้องเพลงต้องมีคนยอมรับฉันไอ้ไปฉันร้องเพลงดีกว่าแอนนี่ฮะเพราะว่าจะแสดงอะไรดีอ่ะเบลถนัดอะไรอ่ะถนัดนี่คือทำดีที่สุดใช่ไหมคงงั้นมั้งถ้าอย่างนั้นก็ถนัดหมดอ่ะแต่ไม่ดีสักอย่างเลยนี่เบลฉันได้ข่าวมาว่าบ้านเธอเนี่ยเขาก็ร้องเพลงกันเพราะไม่ใช่หรอและไอความสามารถแบบเนี้ยมันไม่ตกข้อมันถึงเบลเลยสักนิดเลยเหรอนิดเดียวเนี่ยไม่ได้เหรอเฮ้ยนึกออกแล้วว่าอะไรดีที่สุดอะไรอ่ะหน้าตาของฉันยังไงล่ะสวยแบบนี้แต่ไม่รู้จะนำเสนอยังไงอ่ะที่แท้ก็อีพวกสวยแบบเป็นเสนอยากนี่อิจฉาละเซแข่งเรือแข่งพายนะมันแข่งกันได้นะแต่ว่าแข่งบุญวาสนายากนะจ๊ะเน่สวยแล้วค่ะคุณเน่นี่มั่นใจแล้วเหรอคะว่าตัวเองเนี่ยสวยที่สุดนะนี่ฉันนี่แอนนี่ลูกคุณหญิงไฮโซนะคะโอ้โหเฮ้ยไอ้ไฟแม่วะเอ็งไม่เข้าใจยังไงวะฉันน่ะต้องเด่นกว่าแกเพราะฉันหล่อกว่าแกนะเว้ยมึงก็เป็นอย่างนี้ทุกทีแหละไม่ยอมให้ใครเด่นกว่าตัวเองเลยเอาจริงๆนะเว้ยไอ้เรื่องแบบเนี้ยมันต้องใช้หน้าตานะเว้ยกูไม่เห็นว่าการแสดงต้องใช้หน้าตาตรงไหนเลยใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช้เว้ยใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ใช้ไม่ใช้ใช่สองคนเนี้ยทะเลาะอะไรกันอยู่ได้อยากรู้อะเรื่องของฉันเธอไม่ต้องอยากรู้ได้นั่งนี่ทำแค่นี้ทำไมต้องเหวี่ยงด้วยอ่ะพอดีนะการแสดงของเราอ่ะจะเป็นการร้องแล้วก็เล่นกีตาร์แล้วถ้าตีเล็กได้เป็นนักร้องนะแอนนี่ต้องประทับใจแน่ๆเลยหรอคะแหละหนูจะชอบเลยอยากฟังร้องเพลงหรอเฮ้ยแอนนี่อาจจะเขินอยู่ก็ได้เว้ยมึงคิดไปเองแต่ถ้าฉันตั้งใจจริงๆนะแอนนี่จะต้องชอบพี่แน่ๆเลยใช่ไหมจ๊ะไม่ใช่กล้วยของพี่ไอ้เฉากล้วยเหรอเดี๋ยวนี่มุกจีบสาวเธอเหรอตีเล็กชอยอ่ะนี่คิดจะจีบฉันอ่ะกรุณาโปรดให้เกียรติความงามบนใบหน้าของฉันด้วยอ่ะแค่ตอนนี้มึงรู้ไหมยิ่งมึงทำแบบนี้นะแอนนี่ก็ยิ่งไม่ชอบพี่หน้ามึงมึงเห็นไหมน่ะทำตาเขียวตาปูดอย่างกบใส่มึงเห็นไหมจริงเหรอเออนี่มึงคิดดูอีกทีนะถ้าเราจะชนะครั้งเนี้ยเราต้องได้จากคะแนนโหวตเว้ยแล้วถ้ามึงยิ่งทำให้แอนนี่ไม่ชอบนะมันจะโหวตให้มึงเหรอวะแต่ถ้าฉันลองพอนะเว้ยแอนนี่ก็ต้องโหวตให้ฉันอยู่ดีแหละโอ้โหไอ้ไฟเอ้ยไม่รู้ว่ะแอนนี่ไม่อยากเป็นนักร้องมันอยากจะร้องเพลงกันตายมีเหรอมันจะโหวตให้มึงจริงไหมและที่สำคัญนะเว้ยการแข่งขันครั้งเนี้ยแม้คะแนนเดียวแม้ก็สำคัญและอีกอย่างนึงคะแนนครั้งเนี้ยถ้าเกิดว่าเราพลาดจากแอนนี่แล้วก็ถ้าให้เราฟุกล่ะแต่มึงดูไอ้อ้นดิแม่งนิ่งๆรักษาฟอร์มอย่างเงี้ยกูว่าแม่งต้องมีอะไรดีแน่เลยเฮ้ยแล้วกูต้องทำไงดีวะมึงก็กำจัดศัตรูดีวะ
หูไหมถ้าการแสดงของไอ้อ้นมันออกมาไม่ดีนี่มึงใครจะไปโหวตให้มันเฮ้ยทำไมต้องเป็นไอ้อ้นด้วยวะทำไมต้องเป็นเบลไอ้มึงไม่รู้หรอไอ้อ้นเป็นพระเอกเรื่องนี้มันก็ต้องโดนแกล้งนี้แหละไม่เข้าใจไฟอ้าวเหรอเออนี่พวกเธอฉันมีอะไรจะให้ฟังหน่อยนะเห็นไหมว่าแล้วมันต้องมีอะไรแน่แม่งซุ่มเงียบนานอย่างเงี้ยกูว่านะไม่ต้องมีของดีเนี่ยนึกว่ากูไม่รู้ไอ้ไฟเนี้ยฉันมีเพลงช่อยให้พวกเธอฟังแล้วพวกเธออ่ะช่วยคอมเมนต์ด้วยนะว่ามันดีหรือเปล่าเฮ้ยอ้นก็จะร้องเพลงช่อยจริงๆเหรอแน่นอนดิแกงร้องเพลงช่อยไม่ค่อยได้ไม่ใช่หรอแล้วจะขึ้นประกวดครั้งเนี้ยแกจะชนะเหรออ้นไม่เป็นไรจ้ะหลวงตาน่ะเคยสอนไว้ว่าการที่เราทำอะไรน่ะไม่ต้องไปหวังผลหรอกว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่าว่ามันจะสำเร็จอย่างโน้นอย่างนี้นะการที่เราทำอะไรอ่ะตั้งความหวังไว้เนี่ยเราจะเสียใจถ้ามันผิดหวังขึ้นมาเราทำมันให้ดีที่สุดก็พอแล้วโอ้ยสาธุมึงเป็นอะไรดิซึ่งมึงก็ทำเลยวะโอ้ไอ้บ้าเมื่อเช้ามึงยังขโมยตังค์พ่อมาเรียนอยู่เลยฟังเลยไหมจ๊ะเชิญเลยจ้ะก็ได้จ้ะงั้นเดี๋ยวมึงได้ฟังไอ้อ้นมาร้องเพลงฉ่อยเมื่อกี้ปะวะโอ้ยกูว่ากูฟังไม่รู้เรื่องมันร้องอะไรมันวะข้าวโอ้ยหิวข้าวอยากกินผีสาวผีขาวสามขาโอ้มามาอย่างนี้ปิดจ้าเลยไปหาหมอหาหมอเขาก็ต้องป่วยอยากกินข้าวกล้วยถูกจริงๆเลยเชียวอยากมีผิวขาวไปเดินห้างคนนั้นไม่ใช่ลูกจ้างจังเลยเพราะไม่จ้ากูว่าที่ร้องมาในตัวมึงทั้งนั้นเลยทั้งป่วยทั้งไปโรงพยาบาลมึงควรไปนะกูว่าเนี่ยไปไม่ได้อ้นร้องนี่โหไม่ผิดนะนี่นั่งเขียนตั้งนานเนี่ยโอ้โหต้องนำได้ขนาดเนี้ยเป็นอะไรกันไปละจ๊ะถ้าร้องเพลงไม่เพราะหรออ้นถามโกงๆเลยนะเพลงแกเนี่ยต้องการจะสื่ออะไรเอ้าก็ตื้อถึงคนที่มาเขาอะหิวข้าวแล้วคนที่เขาไม่สบายแล้วไปหาหมอไงจ๊ะไปหาหมอก่อนเลยนะเพลงอ่ะมีเนื้อหาอยู่แค่นี้เนี่ยนะแล้วยังจะพยายามร้องอีกออนพูดดีกว่าไหมโอ้นั่นดิแกร้องงสามพงสัมผัสไม่ได้สักตัวก็ฉันช่อยไม่เก่งนี่จ้าไม่เก่งจริงๆอ่ะไม่เป็นเลยแหละแล้วทีเนี้ยฉันต้องทำยังไงล่ะออนแนะนำนี่ยังพอมีเวลาเขาบอกว่าถ้าเกิดครั้งแรกน่ะมันไม่เวิร์กแกต้องเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นเว้ยลองคิดดิว่าแกมีอย่างอื่นที่ถนัดดีหรือเปล่าฉันเห็นด้วยกับเบลนะอ้อนนำมาทางเนี้ยไม่รุ่งหรอกขนาดฉันนี่นะพื้นเสียงดีขนาดเนี้ยฉันยังว่าร้องยากเลยเหรอนึกขี่จักรยานไงจ๊ะโอ้โหหยุดเลยค่ะนี่ยายอ้นยะถ้าเบรกแตกขึ้นมาอีกทีนึงอะไม่ไหวนะคะเอาอ่ะมีอย่างอื่นบ้างยังมีอีกสิ่งหนึ่งจ้าฉันถนัดที่สุดเลยอะไรพูดเดินตามหลวงตากับหลวงพ่อจ้าฉันเนี่ยนะแบกของถวายได้เป็นหับหาบเลยนะคงไม่รอดแล้วล่ะอ้นของเราผมเชื่อมึงไปไม่รอดมึงมาได้ที่แล้วพวกกูไปละมึงเห็นมั้ยคิดว่าอ่อนนะมึงได้ฟังไอ้อ้นมาร้องเพลงฉ่อยเมื่อกี้ปะวะเต็มสองหูเลยวะโอ้ยกูว่ากูฟังไม่รู้เรื่องมันร้องอะไรมันวะนั่นดินึกว่ามันจะมีแผนนะเว้ยเห็นแต่มันนั่งเขียนใหญ่เลยกูว่านะไม่แต่งนาขนาดนั้นนะแล้วแม่งร้องได้แค่นี้เสียชื่อฉ่อยวิยาหมดกูว่านะเว้ยถ้าเย็นเนี้ยมันชนะโหวตนะเว้ยเออกูให้มึงเตะกูเลยเฮ้ยแต่เรื่องร้องเพลงกีตาร์กูขอร้องนะเรื่องแค่นี้มึงไม่ต้องรอขอร้องกูหรอกเว้ยเพื่อนโอ้ไม่ใช่กูหมายถึงว่ากูเลยอยากร้องเพลงมึงเล่นกีตาร์ไปเฮ้ย
ม่ได้เว้ยของแบบเนี้ยต้องใช้หน้าตาเว้ยเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่ใช้หน้าตากันแล้วเขาใช้ความสามารถเว้ยเฮ้ยหยุดพูดเลยบอกไม่ร้องไงมึงอ่ะเล่นกีตาร์ไปอ่ะดีแล้วเว้ยนี่แม่งกักเฮ้ยเฮ้ยกูว่าอ้นไม่มีแผนว่ะหน้าตาแห่งอ้นเนี่ยนะมันจะมีแผนอ้าวมึงไม่รู้หน้าซื่อๆอย่างแม่งอะนะกูว่าแม่งตัวดีเลยอะกูว่านะเว้ยเวลาคิดแผนของมันอะไปหัดร้องเพลงดีกว่าวะอ้าวไอ้ตีมึงคิดดีๆนะมึงกูว่าใหญ่อ้นอะนะแม่งมีแผนร้ายกาจนะมึงหมายความว่าไงวะมึงไม่รู้อะที่อ้นมันย้ายมาอยู่โรงเรียนเนี้ยเพราะอะไรมึงเห็นไหมแม่งเป็นคนเดียวในห้องนะเว้ยที่กระตือรือร้นอยากจะร้องเพลงฉ่อยนะแล้วมึงว่าที่มันย้ายมาอยู่ที่เนี้ยว่าไม่ต้องมีเบสิกอยู่แล้วล่ะแล้วเวลามันร้องเพลงฉ่อยทุเรศออกมานะว่ามันอาจจะมีแผนอยากใกล้ชิดใครก็ได้นะเว้ยเฮ้ยใกล้ชิดของมึงอะมันคืออะไรวะกูก็ไม่รู้กูเห็นทั้งแอนนี่ทั้งเบลเป็นห่วงใหญ่มันกันจังเลยแอนนี่เออไอ้อ้นมันจะจีบแอนนี่หรอวะโอ้โหกูว่ามันแข่งกับมึงเลยแหละเฮ้ยมึงเป็นอะไรมึงเนี่ยมึงปวดขี้เหรอเฮ้ยมึงรู้ใช่ไหมว่ากูต้องทำไงบอกกูหน่อยสิเว้ยเพื่อนรักไม่ต้องกลัวมึงเล่นกีตาร์เดี๋ยวกูร้องเพลงเองเฮ้ยทำไมต้องเป็นเรื่องนี้ด้วยวะโธ่ก็กูบอกแล้วไงว่ามึงอ่ะเล่นกีตาร์นั่งเท่ๆเลยต่อให้อ้นแม่งร้องเพลงฉ่อยออกมานะมึงดีกีตาร์เหมือนเสียงแมวป่วยนะว่ามึงก็ชนะมันอยู่แล้วถ้าชนะไอ้อ้นง่ายขนาดนี้นะเว้ยมันง่ายกว่าขโมยตังค์พ่อกูอีกเอชาเอชา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 น้อยแม่เอ้ยอุ้ยดีขึ้นนะเนี่ยอมมันก็โอเคนะโอ้โหมันดีขึ้นขนาดนั้นเลยเหรอจ๊ะจริงๆมันก็ไม่ได้ดีอะไรมากมายหรอกอย่างแต่มันก็พอฟังได้อะฟังดีกว่าตอนที่ร้องครั้งแรกเออเอางี้อ้นแกร้องแต่งเพิ่มไหมเพื่อแบบคือตอนนี้ฟีลลิ่งกำลังมาแล้วอะเพื่อบางทีอะแกอาจจะได้แต่งเพลงเพิ่มอีกเพลงเลยนะว้ยเออจริงด้วยเหมือนเวลาที่นักแต่งเพลงดังๆเขาทำกันใช่ไหมจ๊ะเวลาที่ฟิลลิ่งมาเนี้ยนี่นี่สองคนเนี้ยจะเกินหน้าเกินตากันไปใหญ่เลยนี่ยาอะไรกันนักหนานิดเดียวก็พอแล้วแม่ขอโทษจ้ะฉันลืมตัวไปตั้งแต่เกิดมาเนี้ยนะยังไม่เคยเข้าใกล้อารมณ์ศิลปินมาก่อนเลยนะพอรู้สึกปุ๊บนะมันก็ตื่นเต้นปั๊บเลยจ้าไม่เหมือนกับฉันเลยเนาะฉันแอนนี่คนนี้นะมีสายเลือดเป็นศิลปินอยู่เต็มตัวจะท่วงท่าไหนลีลาอะไรเนี่ยมันก็เดินเป็นศิลปินไปหมดเลยอ่ะดีเลยสิจ้าอย่างเงี้ยเย็นเนี้ยฉันก็ได้ดูการแสดงของศิลปินด้วยเลยสิว่าแต่เบลกับแอนนี่เนี่ยจะแสดงอะไรกันเหรอจ้าคือว่าเราสองคนนี้ใช่จะแสดงจะแสดงอ๋อคือเย็นนี้เราสองคนจะแสดงแสดงอะไรดีคือมันเกี่ยวกับแบบว่าคือแบบว่าเรายังไม่มีโชว์อ่ะเอ้าทำไมเป็นงั้นไปล่ะจ๊ะเห็นนั่งคุยกันทั้งวันเนี้ยยังคิดไม่ได้อีกเหรอจ๊ะเราสองคนน่าจะนั่งคิดอ่ะนี่ทำอะไรสักอย่างเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยนะแอนนี่นะอยากจะร้องเพลงแต่ว่าเพื่อนไม่ให้ร้องอ่ะไม่รู้ทำไมไม่น่าถามนะแอนนี่เอ้าเป็นงั้นไปแล้วจะทำยังไงกันล่ะจ๊ะทีเนี้ยยังไงดียังไงคุณบุษบาค่ะคุณลุงกิติคะคือวันนี้แองจี้แบบตื่นเต้นมากเลยอ่ะตื่นเต้นตื่นเต้นเรื่องอะไรครับอ้าวไม่ตื่นเต้นได้ไงล่ะคะก็วันนี้เด็กๆจะมาโชว์ความสามารถให้เราเห็นและที่สำคัญไม่ต้องไปยืนหลังขดหลังแข็งสอนนักเรียนด้วยจริงไหมคะบุษบานี่ท่านในทางทหารนะเขาถือว่าผิดวินัยรู้เปล่าเออแต่ไม่เป็นไรนี่เห็นว่าเป็นคนกันเองเดี๋ยวลุงจะทำโทษตัวเองให้5ครั้ง1 2 3 4 5นี่ดูสิเรื่องของคนอื่นแท้ๆต้องมารับผิดเองแล้วเราซัดด้วยลูกผู้ชายชาติทหารคุณลุงกิติคะ
คุณลุงจะซีเรียสทำไมคะแองจี้ก็แค่พูดเล่นพูดเล่นอะโถเอ้ยแล้วขำไปทำไมวะเนี่ยกูเนี่ยโอ้ยสวัสดีค่ะขอเสียงหน่อยแล้วขอเสียงคนที่พร้อมจะดูโชว์หน่อยแล้วแล้วก็ในสุดท้ายนี้นะคะขอเสียงคณะกรรมการของขจรศิลป์ก็ทาเลนหน่อยแล้วทำไมไม่เย่กันล่ะครับลุงกิจคะบางทีครูมีนาก็แค่ไอป่ะคะไอพะโถเราก็นึกว่าสับวัยรุ่นหนึ่งสองสามสี่ห้าลุงกิติทำโทษตัวเองทำไมคะเปล่าตะคริวมันกินโอ้ยในเมื่อวันนี้ก็พร้อมกันแล้วนะคะเราก็จะมาดูโชว์ของเด็กๆคัดเลือกเด็กๆคนที่มีความสามารถอยู่ในฉ่อยวิทยาของเราแล้วก็มาเลือกเฟ้นคนที่จะเป็นตัวแทนเป็นหน้าเป็นตาเป็นแขนเป็นขาเป็นม้ามเป็นตับเป็นไตเป็นพุงและเป็นหัวเข่าดีไหมคะโอ้ยจะพูดเยอะไปทำไมแม่คุณเอาแค่เป็นหูเป็นตาก็พอแล้วโอ้โหคุณลุงกิติจะทำโทษตัวเองแล้วหรอคะเปล่ากางเกงมันจะหลุดตูดเห็นเปล่าเนี่ยแล้วค่ะไหนๆก็มาถึงวันที่สำคัญแล้วนะคะเราทั้ง3คนก็มาแสดงความสามารถกันเลยดีไหมคะก่อนที่จะชมเด็กไงคะค่ะเอาเลยค่ะพี่มีนาวันนี้ละเป็นวันดีวันที่แสนดีละดีดีดีวันนั้นละหรือวันนี้ก็วันที่แสนดีละดีดีดีจ้ะวันโน้นละหรือวันนี้ก็วันที่แสนดีละดีดีดีโอ้ยคุณมีนาไปทอนอื่นมันก็ได้รู้อยู่แล้วว่าวันนี้ละวันดีเออพูดขยี้อยู่นั่นแล้วเอาละค่ะเอาละค่ะต้องขอโทษด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มกันใหม่เลยนะคะวันนี้ละเป็นวันดีวันที่เรามีละความสุขพร้อมหน้าหน้าป่าครูอาจารย์มาร่วมสำราญละห้องนี้นะก็เพราะเราจัดการประกวดแข่งขันเข้มงวดละหาดาราดาราเราไม่ใช่อื่นไกลก็พวกเด็กๆนั่นไงละเขาอยากมาใครชนะเราจะได้โลชื่อเสียงโกโก้เราเป็นเดอะสตาร์แต่ดีมาละกอดทาเลนเอาเวนเอาเวนทำยังไงดีวะไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรเก็บเงียบงำไว้ไม่มีใครรู้หรอกว่าไอ้เรื่องความรักนี่ผมไม่อ้อมค้อมสมัยผมเคยเป็นนายป้อมไม่เคยพลาดเลยสักครั้งโอ้ยนี่เก็บความลับเก่งใช่ไหมคะเปล่าหรอกข้าไอ้คนที่มันเก็บความลับถามดีๆมันไม่ยอมบอกเลยข้าซะแล้วข้าซะได้แล้วข้าได้สั้นด้วยเอาพอเธอค่ะน่ากลัวไปใหญ่กลับมาละไวๆละเข้าเรื่องดีกว่าเรามาละจัดการประกวดเลือกคนละไปอวดไปทัศนาบุษบากิติแองจี้กรรมการชั้นดีมีแววตาเด็กๆก็มีหลายสไตล์ร้องเล่นและเต้นได้หลายลีลาไฟอ่อนแอนิเบลจัดไปละตีเล็กนั่นไงเขาก็มา5คนละก็โชว์อะไรเออ5คนละก็จะโชว์อะไรก็ทะเลนนั่นไงล่ะหิวหาหิวหาเอทาเอทาทาจะทาทาน้อยแม่เย่อยู่ที่นั่นลุงเนี่ยนะกระทืบฉันเลยเป็นอาทิตย์เพื่อให้มันเป็นเพลิดเพลินใจเล่นขอเชิญนักแสดงคนแรกเลยค่ะสวัสดีค่ะฟ้ายสวัสดีครับพูสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้โชว์อะไรคะลูกวันนี้ผมจะมาร้องเพลงกับกีตาร์ฮะแบบอารมณ์แบบอะคูสติกครับครู
เดี๋ยวก่อนนะครับพี่ฟายลูกครับใครอ่ะอ๋อไอ้ตีเล็กไงครูไอ้ตีเล็กครับแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วทำไมถึงได้คลุมหน้าคลุมตาเหลือแต่เบ้าตามาอย่างนี้ล่ะมันยังมันเป็นข้อตกลงระหว่างผมกับมันฮะบอกว่าถ้าวันนี้อยากจะชนะมันต้องห้ามทำตัวเด่นกับผมแต่จริงมันก็ไม่สำคัญเลยของแค่เราภาพผมเมื่อไงแกฮะเอาเป็นว่าถ้าพร้อมก็เริ่มเลยค่ะลูกครับครับมือพร้อมป่ะจะมีใครใครรักคนหน้าตาอย่างฉันที่มันธรรมดาไม่เข้าตาเหมือนใครใครจะมีใครใครไหมที่จะมองแต่หัวใจจะมีไหมเฮ้ยมึงดีแล้วมึงเนี่ยดีกีต้าไงมึงจะเอาอะไรอีกแล้วแต่มึงดีที่มันดีๆดิก็กูเห็นไม่เป็นนี่อ้าวก็นะคะลูกคือพวกหนูไม่ได้ซ้อมกันมาหรอคะอ๋อถ้าผมมันกลัวแต่งตัวให้มันครับครูไม่เป็นเรื่องบอกกูล่ะเอ้าก็เห็นมาโชว์กีตาร์ก็นี่เห็นเขามาโชว์กีตาร์นี่ไอ้ฝ่ายเอ้ยเดี๋ยวเอาละไม่ต้องทะเลาะกันลุงถือว่าโชว์ชุดนี้มันไม่มีความสามัคคีกันเลยเอาอย่างนี้หนูสองคนลุกนั่ง10ครั้งโอ้โหลุก10ครั้งเลยเหรอชัด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 ยอกย้อนผู้บริทับขาเพิ่มขึ้นอีก80ล้านครั้งโอ้โห80ล้านครั้งเออปฏิบัติ10 10ก็10ครับนั่นนั่นนั่น1 2 3 4 8ไม่มี9 10โมโมแล้วครับเชิญค่ะลูกเชิญค่ะลูกเชิญไม่ตีกันพอแล้วพอแล้วและขอเชิญคนต่อไปได้เลยนะคะสวัสดีค่ะคุณครูสวัสดีค่ะคุณลุงกิติมาสับวันนี้มาโชว์อะไรกันคะวันนี้พวกเราสามคนจะมาโชว์ก๊อฟฟี่ค่ะเขาไปอยู่อะไรจ๊ะครูค่ะเดี๋ยวก็รู้เองค่ะ On Music ไฟดับเหรอค่าไฟก็จ่ายแล้วนี่นาไม่ต้องกลัวครับครูผมเป็นทหารเรื่องกองไฟผมก่อได้ครับเริ่มเลยดีกว่าลูกโอเบลไม่ใช่อ่ะไม่ใช่หมอลำไม่ใช่หมอลำโอ้ไม่ขอโทษค่ะเหมือนนะเขานะโอเคค่ะอีกทีลูกอ่ะนึกถึงเหตุการณ์ตอนที่รักกันมันยังอินในหัวใจจะบอกตัวเองลืมเขาสักทีเรื่องนี้ใหม่แต่ทำไมใจมันไม่ตามใจวนเวียนไปจะรักเธอจะเปลี่ยนตัวเองใหม่เป็นคนละคนจะเปลี่ยนยังไงสุดท้ายรักคงเหมือนเดิมอาหารอาหารอาหารยังอันนี้หนูร้องเสียงสูงเพราะแบบนี้ได้ก็ไม่บอกงั้นเลยนึกว่าจะมีคนฉี่แตกซะอีกแอนนี่จ๊ะแอนนี่ร้องดีๆก็เป็นนี่ลูกทำไมไม่เช้าหนูร้องแบบนี้คะโทษค่ะเอาเป็นว่าครูเห็นความสามารถในการใช้เสียงของทั้งสองคนที่ร้องกันอย่างกลมกล่อมครูให้ผ่านค่ะเย้ขอบคุณนะคะเสียงสูงของหนูอาจจะมีประโยชน์ต่อคนที่เป็นโรคกระเพาะปัสสาวะแต่หนูก็ทำเสียงสูงของหนูมาใช้ในบทเพลงได้ดีมากครูแอนเจลิก้าให้ผ่านค่ะสี่แล้วเลยค่ะสี่แล้วจากประสบการณ์ที่ผมเคยเป็นทหารผ่านศึกมาบ่อยอยู่ที่นั่นลุงเนี่ยนะกระทืบท่านเลยเป็นอาทิตย์เพื่อให้มันเป็นเพลิดเพลินใจเล่นหนูสองคนเนี่ย
มาทำให้ลุงเนี่ยได้มีความสุนทรีอย่างแท้จริงลุงให้หนูผ่านโอ้โหอันนี้ของพี่ตีเก่งยังไงลาบยูมึงเล่นกีตาร์เป็นแบบมึงบอกกูวะยังไม่จบอีกวะเรื่องเนี้ยเออกูไม่จบมึงอ่ะอะไรของเนี้ยไม่บอกกูมึงอ่ะเอาละค่ะตอนนี้ก็ถึงนักเรียนคนสุดท้ายของเราแล้วนะคะอ่ะขอเสียงตบมือให้กับน้องอ้นด้วยค่ะอ้นอ้นออกมาสิลูกอ้นมาสิสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าหนูไม่โชว์กับเขาเหรอลูกทำไมไม่เห็นแต่งเสื้อผ้าอะไรมาเหมือนเพื่อนๆ เขาเลยอ๋อผมมีโชว์จ้ะมีโชว์เอ๊ะแล้วทำไมทำหน้าตาท่าทางเหมือนคนไม่ค่อยมีความมั่นใจอย่างนั้นเลยล่ะลูกเฮ้ไม่ต้องเขินค่ะลูกแล้ววันนี้มีอะไรมาแสดงให้เราดูคะเนี่ยมาร้องเพลงช่อยครับอะไรวะพูดจาเป็นลูกผู้ชายมันเสียงดังฟังชัดมาได้ยังไงเลวจะไอ้นี่เดี๋ยวพัดต่างลูกนั่งกับอีกคนพูดให้มันดังมาร้องเพลงช่อยครับมาร้องเพลงช่อยโอ้แล้วทำไมต้องคบเขาด้วยล่ะโอ้มก็ขอโทษจ้าลุงกิตติเอางี้ดีกว่านะคะถ้าพร้อมก็เริ่มเลยค่ะเอิงเอิงชาเอิงเอ้ยเรื่องของกินนั้นชนะที่หนึ่งหุงอุ่นต้มหนึ่งก็กินกันได้เขียวหวานผัดพริกผัดแกงขั่วกิ่งคลองแข็งแกงปลาไหลต้มยำหมูหมาปลากระดีปิ้งย่างอย่างดีตัวฉันก็ทำได้ล่าสุดเจอหมูชิ้นใหญ่ไม่รู้ว่าใครลืมไว้ตรงที่หัวกระไดฉันเองไม่อยากจะถือสาฉันเองก็ไม่อยากจะถือสาเลยแอบหยิบมาไม่บอกใครเพื่อนฉันเป็นเด็กวัดข้างๆขอแบ่งส่วนไปบ้างแต่มันเอาชิ้นใหญ่ที่เหลือเก็บไว้กับตัววันนี้เย็นข้าวครัวรัวมือใหญ่พอคิดจะทำแกงก็นั่งต้องแจกแจงให้แจ้งใจวันนี้จะทำสเต็กแต่พอหั่นชิ้นเล็กกลายเป็นลาบไงเตรียมหมูเตรียมจัดแจงตั้งไฟแดงแดงแดงเตรียมตัวไว้วางไว้ที่ข้างๆเขียงวางไว้ที่ข้างๆเขียงแต่พอหันหลังเอียงเฮ้ยหมูหายหันไปหมูตกคว่ำเอ้ยหันไปหมูตกคว่ำไอ้หมาใจดำมันเอาไปเอชาเอชา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 น้อยแม่เอ้ยเป็นไงบ้างครับครูมันเพาะไหมอ้นครูถามอะไรหน่อยสิจ๊ะทำไมถึงเลือกร้องเพลงฉ่อยล่ะอ้นไม่อยากร้องไม่อยากเต้นเหมือนเพื่อนๆ เขาหรอใช่จ้ะคือเวทีนี้มันค่อนข้างเปิดกว้างนะและอีกอย่างโรงเรียนนี้ชื่อฉ่อยวิทยาแต่ว่าก็ไม่จำเป็นจะต้องเอาฉ่อยมาประกวดนะลูกไปเต้นเหมือนคนอื่นเขาบ้างก็ได้หนูคิดว่าไอ้เพลงฉ่อยเนี้ยหนูจะเอาไปประกวดกับโรงเรียนอื่นได้หรอคะผมก็แค่ทำในสิ่งที่ผมคิดว่าผมถนัดที่สุดนะครับถึงแม้ใครจะมองว่ามันจะออกมาไม่ดีแต่สำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ผมทำแล้วถนัดเนี่ยมันจะออกมาดีที่สุดสำหรับผมแล้วครับอ้นอ้นฟังครูนะลูกเพลงฉ่อยที่อ้นร้องวันนี้มันไม่ได้ดีที่สุดหรอกแต่มันดีมากสำหรับตอนนี้ครูขอปรบมือให้ก่อนหน้านี้ครูรู้ว่าอ้นร้องได้แย่มากแต่มาตอนนี้ก็ไม่แย่อย่างที่ครูคิดอ้นกลับทำได้ดีเกินคาดมากๆเลยลูกคุณครับครูตั้งแต่ลุงกระทืบทะเลยเล่นสมัยอยู่สงครามอ้นเอ้ยลุงไม่เคยฟังอะไรที่มันเพลิดเพลินอย่างนี้มาก่อนอ้นทำให้ลุงเพลิดเพลินใจขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งดีกว่ากระทืบทะเลตั้งเยอะงานเนี้ยลุงให้อ้นผ่าน
เย้ขอบคุณจ้าลุงกิตติครูก็ให้ผ่านค่ะขอบคุณจ้าครูคราวนี้ก็เหลือแค่ครูแองเจลิก้านะคะว่าไงคะทำไมกดดันฉันด้วยล่ะคือถอยที่เธอร้องก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่หรอกนะแต่ก็ทำไมต้องกดดันฉันด้วยล่ะฉันให้ผ่านก็ได้เย้ขอบคุณจ้าครูขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าลุงกิตติเอาละค่ะตอนนี้ก็มีผู้ที่ผ่านเข้ารอบ2ทีมด้วยกันแต่คะแนนยังไม่เป็นที่สิ้นสุดนะคะคะแนนจะเป็นที่สิ้นสุดก็ต่อเมื่อคณะกรรมการและนักเรียนส่งผลโหวตมานะคะตอนนี้ใบโหวตก็อยู่กับทุกคนแล้วเชิญโหวตได้เลยค่ะเฮ้ยออนฉันว่าแล้วแกต้องทำได้เห็นมิ้นแล้วมันไม่ยากเลยขอบใจจ้ะแอนนี่เฮ้ยดีใจด้วยดีใจด้วยเดี๋ยวฉันไปเข้าน้ำก่อนไม่ไหวแล้วจ้าจ้าเดี๋ยวเจอกันมอบหน้าสบายจ้าบายบายคิดเจอกันเฮ้ยใครมึงเนื้อใครวะเนี่ยหนูกูหนูโอ้ยมึงเลือกกูเนี่ยมึงจะเลือกมึงทำไมเราเฮ้ยมึงว่าแอนนี่จะเลือกกูเหรอวะกูชื่อฝ่ายไม่ใช่แอนนี่กูไม่รู้เห็นไร้สาระมาตั้งนานเพิ่งจะพูดดีมีสาระดีก็วันนี้แหละพ่อตีเล็กไอ้ยะผลโหวตอยู่ในมือของครูแล้วนะคะและผู้ที่ชนะโหวตได้เป็นตัวแทนของโรงเรียนไปแสดงได้แก่แทนโอ้ยมันไม่เซ็กซี่ขนาดนั้นมั้งคะขอโทษค่ะได้แก่นายอ้นกับการแสดงชัยค่ะครูครับไอ้อ้นมันได้ได้ไงครับเนี่ยนี่เธอยังจะมาเถียงอีกเหรอจ๊ะเพราะนักดนตรีใหญ่ชมคุณบุษบากล่าวอะไรสักเล็กน้อยนะคะขอบคุณนะคะนักเรียนค่ะไม่ใช่เพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนฉ่อยวิทยาแล้วครูจะสนับสนุนแค่เพลงฉ่อยเท่านั้นนะคะครูเองและคณะกรรมการได้เปิดโอกาสให้ทุกคนได้แสดงความสามารถอย่างเต็มที่ซึ่งก็ดีบ้างไม่ดีบ้างถูกไหมไม่ต้องเถียงกันค่ะแต่ว่าสิ่งที่ทำให้อ้นชนะในวันนี้เป็นเรื่องของความขยันความมุ่งมั่นซึ่งอ้นเองไม่ได้ฉ่อยเก่งมาตั้งแต่แรกแล้วก็ไม่มีใครเก่งมาตั้งแต่เกิดแต่อ้นได้แสดงให้เห็นถึงความพยายามจนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นมากซึ่งจุดนี้เป็นสิ่งที่ครูภูมิใจมากค่ะเยี่ยมค่ะเลยไม่ใช่ทุนนะคุณสบายค่ะคือแต่ว่าไอ้ฉ่อยเนี่ยจะไปแข่งกับคนอื่นเขาไหวเหรอคะไหวสิคะครูแองเจลิก้าแต่ว่าอ้นคงไปแข่งคนเดียวไม่ได้ทุกคนว่าไหมคะครูก็เลยอยากให้ทุกคนรวมตัวเป็นทีมและยอมรับการตัดสินในวันนี้ร่วมมือร่วมใจกันได้ไหมคะไปร้องเพลงฉ่อยเหรอคะเด็ดกันแน่ไปแน่ค่ะทุกคนคะถ้าแพ้เราก็แพ้ด้วยกันถ้าชนะเราก็ชนะด้วยกันอย่าลืมนะคะว่าเรามีกันเพียงเท่านี้ผมเอาด้วยครับครูถึงภายนอกนะผมอ่ะจะดูขาดกับนายอ้นทุกอย่างแต่เพื่อของเรียนของเราแล้วก็ส่วนรวมผมยอมให้มันครั้งครับโหเห็นไร้สาระมาตั้งนานเพิ่งจะพูดดีมีสาระดีก็วันนี้แหละพ่อตีเล็กไอ้ยะนี่น้องแอนนี่สุดสวยชมพี่เหรอจ๊ะเนี่ยพวกผมเอาด้วยฮะดีจ้ะผมอยากร้องเพลงอ่ะครูแล้วผมก็อยากแสดงความสามารถพิเศษครับแล้วผมก็เห็นไก่อ้นด้วยที่มันบอกว่าอย่าลืมนะเว้ยว่าเรามีกันอยู่แค่นี้ตอนนั้นครูบุษบาเขาพูดเพราะน่ะไม่ได้พูดตอนนั้นอายจังไม่เป็นไรจ้ะลูกไม่เป็นไรอาละค่ะในเมื่อเราเห็นพ้องต้องกันเช่นนี้
จะมีใครคัดค้านไหมคะครูแองเจลิก้าก็ในเมื่อทุกคนไม่คัดค้านแองจี้จะว่าไงได้ล่ะคะดีค่ะเอาล่ะลุงเองก็เห็นด้วยนะที่พวกเราเนี่ยจะไปแข่งขันกับเขาด้วยการใช้เพลงชอยเพราะคนอื่นนี่เขาอาจจะมากันแบบอวดวิชาการกันอย่างนั้นอย่างนี้กันมาแต่เราอะเอาเพลงชอยเอาเป็นแบบอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไปสู้กับเขาชนะแน่นอนลูกเชื่อลุงในฐานะที่ลุงเคยไปรบมาก่อนเชื่อลุงเชื่อลุงคณะนี่เรื่องจริงๆลูกจ้าจ้าเชื่อเอาละค่ะในเมื่อพวกเรากลมเกลียวกันแบบนี้แล้วพวกเราฉ่อยวิทยามาฉ่อยให้มันในโลกกันเถอะเย้เราจะเอาศิลปะวัฒนธรรมไทยไปอวดสายตาชาวโลกใช่ไหมเย้ถ้าอย่างนั้นพวกเราฉ่อยวิทยาเฮ้ยควายทำไมเอาหยิบขึ้นมามาร่วมมือกันเถอะเย้รายงานเกี่ยวกับประเทศในอาเซียนที่พวกเราชื่นชอบค่ะแต่แล้วคุณจ๊ะทำไมหน้าเธอเป็นอย่างนั้นอ่ะเธอไปต่อยใครมาบอกคุณสิเธอไปต่อยใครมาลูกฉันมาจากอินโดนีเซีย My name is Gogo Fibo Mono Tono Adam Hippo